โดยนายพดุงศักด์คุณศักดิ์อายุ31ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาวางแผ่เหล็กขวางทางรถไฟในเขตอำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันก็ถูกตำรวจตามจับตัวได้นะคะหลังจากที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าร่วมกับพวกเนี่ยก่อเหตุ วางเหล็กขวางทางรถไฟค่ะทำให้รถไฟสเปนเตอร์ขบวนที่42ยะลากรุงเทพพ่วงกับขบวนที่44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพจำนวน6โบกี้ค่ะได้รับความเสียหายโดยเหตเุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่17มีสาย,ยนที่ผ่านมาค่ะพลตํารวจตรีพัฒนา เพศยนาวิน hey, นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดประจวบคีรีขันก็บอกนะครับว่านอกจากนายพดุงศักดิ์แล้วเนี่ยยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก2-3คนและขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อเตรียมที่จะออกหมายจับและสั่งให้ทางตํารวจภูธรกุยบุรีประสานงานกับทางด้านของตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันติดตามกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือเพราะว่ายัางหลบหนีในพื้นที่นะครับส่วนการสอบสวนนายพดุงศักดิ์ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่าได้นํานแผ่นเหล็กเนี่ยไปวางขวางทางรถไฟจริง ส่วนสาเหตุก่อนหน้านี้หรือว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2560ถึงเดือนมกราคม2561ผู้ต้องหานี่ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง